อย่าให้สภาแห่งนี้มันอับปลักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายครับท่านรัฐบาลไม่ให้เกียิกับสภาผู้แทนราษฎรที่ออกพรบรไม่มีสภาใดในโลกนี้เขาก็ทําสภาแห่งนี้กําลังจะก,ก้มไปเรียนน้าลายที่ตัวเองได้ได,ได้ถมไว้แล้วพูดกํากับดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติบกพองไม่ให้เกียรติสภาแห่งนี้หรือผู้มีอํานาจทางรัฐบาล กำลังจะใช้ตำรวจน้ำไม่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเหรอในการเลือกตั้งที่จะถึงทางหน้าแต่ผมรับไม่ได้กับผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตรงคือท่านนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ท่านทำท่านกำลังบกพร่องอย่างมากหรือ4เดือน5เดือน7เดือนนี้ท่านกำลังจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันน่าอดสูจริงๆคร,รับกราบเรียนด้วยท่านประธานสภาด้วยความเคารพคับ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าแม้แต่การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของผมผมก็ต้องยอมรับเพราะได้ออกเป็นพรบอุ้มหายเมื่อปี2565แล้วไม่ใช่หน้าเจ้าไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติงานได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่พรบออกไปข้าราชการหน่วยอื่นเขาก็เตรียมพร้อมหมดแล้วรัฐบาลเองมีหน้าที่จะต้องสนองต่อการออกพอรบ ของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจะมาอ้างว่าสามเดือนหกเดือนแปดเดือนอ้างไม่ได้เพราะเป็นงานที่คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุณเป็นผู้รักษากฎหมายจะต้องให้ผู้ที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้นมีเพียบพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ว่าขาดแคลนรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นให้จบไปเพราะถือว่าถ้าไม่ทํารัฐบาลไม่ให้เกียรติกับสภาผู้แทนราษฎรที่ออกพรบรให้ไปปฏิบัติ แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านมาออกพระราชกำหนดจะมาชะลอการใช้กฎหมายที่ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรการออกพระราชกำหนดจะถูกต้องหรือไม่ผมไม่ทราบได้เพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากมายรู้แค่พื้นฐานแต่ผมเข้าใจว่าพรบรเป็นสิ่งที่จะระงับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้นขางหน้าเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างโดยเฉพาะ ไม่ใช่มาออกพระราชกำหนดเพื่อปิดและหยุดชะลอการใช้พระราชบัญญัติไม่มีสภาใดในโลกนี้เขาก็ทำสภาแห่งนี้กําลังจะก้มไปเรียนน้ำลายที่ตัวเองได้ได้ถมไว้แล้วถ้าเปรียบแบบดังโบราณว่าก็ว่าได้ทำอะไรกันอยู่ครับผ่านการตั้งงบประมาณก็ผ่านก่อนงบประมาณจะคลอดออกมาแประยะติก็ทำได้ทุกอย่างก็ทำได้การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเขาต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วถ้ารัฐถะให้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่นี่ทําอะไรครับอย่าให้สาภาแห่งนี้มันอับประลักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายครับท่านผมขอเรียกร้องด้วยนะครับว่าหลักการของกฎหมายมันจะเสียหายผมเข้าใจว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นลำบากซับซ้อนแน่นอนผมเองก็ไม่เห็นด้วยในภาพรวมเพราะว่าบางอย่างมันมีมุมมืดมุมสว่าง ผมเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบกพ้องไม่ให้เกียรติสภาหแห่งนี้เพราะนี่กำลังจะใช้พระราชกำหนดมาปิดพระราชบัญญัติไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับท่านทั้งทั้งที่พระราชบัญญัติกำลังจะมีผลทางกฎหมายแล้วสภาเราพิจารณาไปทำไมครับพรบอุ้มหายเมื่อปี2 5 6 5นนี่แค่เหตุการณ์เพียงปีกว่า เรากําลังจะทําอะไรกันครับหรือผู้มีอํานาจทางรัฐบาลกําลังจะใช้ตํารวจน้ําไม่ดีตํารวจ,จดีทุกคนครับแต่มันก็ทุกองค์กรมีทั้งดีและไม่ดีกําลังจะใช้อํานาจของตํารวจน้ําไม่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเหรอในการเลือกตั้งที่จะถึงข้างหน้าท่านครับผมเพื่อนสามคนขออนุญาตเอ่ยตรงนี้เลยครับมาดลรัชนา แล้วน้องนงแล้วก็เลวัตสามคนถูกอุ้มหายไปทุกวันนี้ยังไม่กลับผมเพิ่งไปพูดกับลูกสาวเขาลูกสาวน้องนงว่าพ่อคุณไม่กลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะได้ดีใจวันนี้เขาดีใจการงานแต่งงานเลยครับเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปที่อุทัยธานีเมื่อไม่กี่วันนี้เขาบอกเขาเฝ้าเราพ่อเขามาตลอดแล้วก็ฝันลึกๆว่าพ่อเขาจะได้กลับมาแต่ผมก็บอกเขาแล้วว่าทําใจให้ลูกพ่อหนูไม่ได้กลับมาแล้ว เขาดีใจเขาร้องไห้ทั้งน้ําตาในวันแต่งงานเพราะผมถือว่าผมต้องบอกลูกของเพื่อนไม่ให้ไม่ให้เฝ้ารออะไรกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงนี่คือความรู้สึกที่ผมเจอแต่ผมเองรับได้แต่ผมรับไม่ได้กับผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบสานักงานตารวจแห่งชาติโดยตรงคือท่านนาย,ยกรัฐมนตรีผมไม่ได้ผมเคารพท่านแต่สิ่งที่ท่านทําท่านกําลังบกพร่องอย่างมากแล้วท่านจะมาใช้สภาหแห่งนี้ มาล้มล้างสิ่งที่ตัวเองก็ทำไปผมว่ามันไม่ถูกต้องหรือสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนนี้ท่านกำลังจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าผมก็มีสิทธิ์ระแวงได้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับไม่ต้องยื่นแล้วครับสารรัฐธรรมนูญมันชัดเจนสภาหแห่งนี้อยากจะเป็นสภาที่ประชาชนให้การเคารพนับถือก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มาทำงานแบบนี้ครับมันน่าอดสูจริงๆคร,รับกราบเรียนด้วยท่านประธานสภาด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ